ก็เรื่องของเขาจนได้แหละเห็นไหมครับอย่าไปคิดเป็นมากทุกสรรพสิ่งในโลกนี้เกิดเองเกิดพร้อมกันทั้งหมดจบทุกสรรพสิ่งทั้งพืชและสัตว์ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเกิดเองเกิดพร้อมกันทั้งหมดจบไหมครับไม่ต้องอาจจะไม่ต้องบางทีด้วยรับได้ไหมครับตรงนี้ถ้ารับได้มันก็มันเรื่องของเขาว่ากันแล้วกันถ้าเราว่ากันนะครับจริงๆเรื่องนี้นะฮะมันเป็นเรื่องที่ใครก็ตามนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งเถอะมาถึงวันนี้ ได้ยินมาทั้งหมดเขาแต่คนที่เล่าเมื่อกี้เนี่ยก็คือเล่าเรื่องของเขา เขาก็คือนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการที่เขาว่าใช่นะมันก็ต่อเขาถอยหลังไปเรื่อยแหละครับแล้วปีไหนจะมาพูดเรื่องของเราทีนี้ผมว่ามันถึงยุคนะถึงเวลาที่จะมาพูดถึงเรื่องของเราเราแปลว่าท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างกระดาษแล้วคนนั่งพูดอยู่ในจอในขณะนี้เดี๋ยวนี้ด้วยคำว่าเราหมายความถึงตรงนี้นะคุณโยนะครับคนที่อยู่หลังฉากหลังจอนะหรือว่านอกจอก็ล้วนแต่เป็นเขาทั้งสิ้นนะเชียนะเชียดังนั้นผิดประเด็นนะพูดเรื่องเขาไม่จบครับพูดเรื่องเขามาตั้งกี่ร้อยกี่พันปีกันแล้ว มาจบเรื่องเราซะอัตติอัตโนนาโถนี่แหละครับนะเพราะฉะนั้นยุคนี้มันยุคที่จะต้องพึ่งตัวเองล้วนๆเลยครับล้วนๆเลยนะครับมันพึ่งไผไม่ได้แล้วเชียจะพึ่งนักวิทยาศาสตร์นะเอาอยู่ไหมล่ะไวรัสโคโรนาโอ้ยโควิดธรรมดามันจะมีอะไรนะครับก็มาเรียกชื่อเสียงเรียงนามนะไวรัสกันมาตั้งแต่ยุคสมัยใดแล้วครับหาไปต่อกันแล้วกันนะโยมนะลุงไม่หาแล้วครับลุงเพียงแต่บอกว่าทำไงจะรู้จักตัวเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้รู้ตัวเราอย่างถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติได้ดีมากเท่าไหร่เท่าที่จะรู้ได้รู้ตัวเราให้ถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติได้มากเท่าไหร่เท่าที่จะมากได้ตรงนี้ต่างหากนะยุคนี้มนุษย์สมควรที่จะใส่ใจเป็นกรณีพิเศษซะแล้วล่ะครับมิฉะนั้นแล้วตัวเราจะไม่สามารถป้องกันตัวเราได้นะมัวแต่เอาเขามาเป็นตัวตั้งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับใช่ไหมเขาก็พยายามหาอยู่แล้วหาไม่เจอเขาทั้งโลกเวลาเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเอาอยู่พอรู้จักขึ้นมาอ้าวเป็นกระต่ายตื่นตูมกลัวไปป๊อดคนบ้านมาแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับต้องมนุษย์พันหัวงอกถึงจะไม่กลัวต้องพันหัวงอกเท่านั้นพันเดียวในโลก In the World of Thailand at สะพานพระรามเกล้า East นั่งพูดตรงนี้แหละพันหัวงอกไม่กลัวทำไมต้องไม่กลัวมันมองเห็นตัวมันหรือเปล่ามองก็มองไม่เห็นไปกลัวอยู่ได้โอ้ยกลัวอะไรไม่กลัวกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นยอมนะโยมลุงก็ยอมนะแบบนี้นะปรับเถอะครับปรับจากความกลัวมาเป็นความเข้าใจซะความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นสรุปแล้วโลกนี้ไม่มีใครเข้าใจเลยนะครับว่าไวรัสโคโรนามันมายังไงมันเป็นยังไงมันไปยังไงแล้วมันจะอยู่ไงอยู่นานเท่าไหร่เห็นไหมมนุษย์ทั้งโลกไม่มีความเข้าใจเลยถ้าหากว่าเราสองคนระหว่างท่านอยู่หน้าจอในผมอยู่ในจอเอาสองคนนั้นนะเข้าใจแค่นี้โอ้ยผมมันไปไกลนะผมว่านั่นโอเคไหมเมื่อเข้าใจว่ามันก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตถ้าพูดผ่านสายพุทธศาสตร์นะก็ครึ่งหนึ่งเป็นรูปครึ่งหนึ่งเป็นนามเนี่ยเอาทางนัก
วิชาการก็บอกว่าเขาเห็นเป็นรูปไปเห็นอยู่ในจอเนี่ยเออพอออกนอกจอก็ไม่เห็นแล้วเป็นนามเลยเห็นไหมครับใช่ไหมฮะจะมีกี่คนเห็นในจอที่ว่าเนี่ยเสร็จแล้วก็รวมหัวกันตั้งชื่อเรียกขานกันมาตลอดเวลาถามว่าจะมีสักกี่คนมนุษย์ผันนี้จะโดนถึง100 คนอยู่เลอโลกไปเนี่ยระดับท็อปด็อกเตอร์ตามด้วยศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์ตามด้วยด็อกเตอร์ถึง100 คนอยู่เลอที่พูดเรื่องนี้และมนุษย์โลกมันนี่มัน7-8 พันล้านคนนะจะเอาชีวิตทั้งหมดอยู่ภายใต้คน100 คนหรือว่าคน1,000 คนอ่ะให้เต็มที่1,000 คนที่พูดเรื่องของไวรัสโคโรนาที่แบบท็อป10นะในบ้านเราจะมีกี่คนพูดอยู่เวลานี้นะครับนะถึง5อยู่เลยผมว่าไม่ถึงนะนะมีนายแพทย์อยู่ท่านหนึ่งนะมาอยู่ที่จุฬาจุฬาเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวดีเหลือเกินเสร็จแล้วก็กลัวสุดท้ายก็กลัวก็แปลว่ารู้ไม่จริงถึงกลัวมันนะเออรู้จริงจะไปกลัวไปทำไมล่ะใช่ไหมลุงพูดอย่างนี้ถ้ารู้จริงจะไปกลัวไปทำไมถ้ารู้จริงรู้ยังไงทีนี้ถ้าเธอครึ่งหนึ่งเป็นรูปครึ่งหนึ่งเป็นนามใช่ไหมครับไม่ต้องไปทำลายมันหรอกจริงเดี๋ยวมันกระสุนสลายไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเช่นนะมันจะมาแพ้เรื่องนะความกดความดันความชื้นแหละความร้อนของชั้นบรรยากาศโลกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแปรเปลี่ยนไปก็เท่านั้นเองชีวิตใหม่ก็เกิดมาแทนที่ไม่หยุดหรอกครับเหมือนกันเผ่าพันธุ์มนุษย์เหมือนกันไม่หยุดหรอกครับเผ่าพันธุ์ช้างเผ่าพันธุ์ม้าก็เหมือนกันเกียรตินาน้อยบราซิลไม่หยุดหรอกในโลกนี้มันเป็นเผ่าพันธุ์ของมันโอเคไหมเมื่อเรารู้เช่นที่ว่านี้แล้วจะไปกลัวมันทำไมล่ะทั้งนั้นที่มองไม่เห็นใช่นะไม่รู้พอๆกับกลัวผีหรือไงพอได้ไหมครับพอได้ไหมเมื่อกี้ลุงบอกว่าครึ่งหนึ่งเป็นรูปครึ่งหนึ่งเป็นนามนี่พูดผ่านภาษาของพุทธศาสตร์นะครับแต่ถ้าหากพูดผ่านภาษาของวิทยาศาสตร์นะมันก็พูดกันอยู่สองคำสสารกับพลังงานก็แค่นี้สสารก็เป็นรูปพลังงานเป็นนามพลังงานที่ว่าเนี่ยมันบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ถ้าลุงจะบอกว่าจะตอบว่าไงพลังงานที่ว่านี้ก็คือเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์สายพุทธะก็เหมือนกันครึ่งหนึ่งเป็นรูปครึ่งหนึ่งเป็นนามนามก็ต้องเป็นนามที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองเป็นนามที่ยังไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมฮะก็แปลว่าไวรัสโคโรนาเนี่ยมันเป็นนามที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าเป็นพลังงานก็พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จบไหมแหลมมากแล้วนะนี่คมแล้วนี่เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์อยู่ตรงไหนจุดใดก็รู้แค่นี้ไม่มีอะไรมากเลยงั้นไอ้เจ้าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทำอะไรกับสิ่งที่บริสุทธิ์ไม่ได้แน่ๆด้วยงั้นลุงจึงไม่วิตกอกกับเรื่องกับไวรัสโคโรนาหรือไวรัสใดๆที่เขาว่าในโลกนี้ถ้ามันสายพันธุ์ HIV เอดลุงก็ไม่ได้เกรงศักดิ์ศรีก็มันกระติดเดียวอะไรกันแน่ไปนู่นเลยแม้กระทั่งซาที่เขาว่าเหมือนกันอีโบลาที่เขาว่าเหมือนกันเออพอเวลาพูดถึงอีโบลานะครับยุคที่มันเกิดขึ้นปีเท่าไหร่นะ16หรือเปล่า2016หรือเปล่าประมาณนั้นนะครับหรือว่า2014 2016ก็แล้วกันเพราะมันไม่ได้นานดังหนาประมาณสัก5-6 ปีที่ผ่านมานี่เองใช่นะใช่นะฟังดีนะยุคอีโวลาที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยพอเวลาติดเชื้อปุ๊บไม่เกิน25 วันคนที่รับเชื้ออีโวลาปุ๊บได้เผาทุกรายในวันนั้นนะลุงทำงานชิ้นนี้เสนอเข้าไปในกรมหนึ่งของ
กระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะเอาตัวเปล่าๆเล่าเปลือยนี่ครับไปเยียวยารักษามนุษย์ผู้ซึ่งติดเชื้อไวรัสอีโบลาณวันนั้นลุงเนี่ยเสนอตัวยุคนั้นนะทางด้านคนไทยประเทศไทยเฉพาะยิ่งกระทรวงสาธารณสุขก็บอกจะพยายามเร่งรัดให้การพยาบาลของบ้านเมืองเราเป็นฮับของอะไรของภูมิภาคฮับนะฮับหมายความว่ารวมตัวกันให้สร้างสิ่งที่มันวิจิตพิสดารในการที่จะรักษามนุษย์ส่งเสริมกับว่าฮับ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 และฮับนะฮะไวรัสอีโบลาก็มาตรงนี้ลุงก็เสนอตัวว่าเอาไปในกรมกรมหนึ่งก็แล้วจะไปเอ่ยชื่อกรมที่พอดีไม่รู้ตายอย่างคนนั้นคงตายไปแล้วล่ะไปถามหาเลยจริงๆไม่ถึงอธิบดีเลยถึงแค่ระดับกองใช่ระดับกองส่งเข้าไปในกองกองหนึ่งยอมลุงก็ยอมพวกนี้นะครับทั้งที่ไม่ต้องเอาอะไรจากราชการเลยจริงๆเอาชีวิตเป็นเดิมพันด้วยเพราะว่าผมเสนอตัวแบบไหนด้วยครับในนามของประเทศไทยนะขันอาสาจะรักษามนุษย์ผู้ซึ่งเขาเรียกว่าติดเชื้อไวรัสอีโบลาวิธีการไปว่า Thailand Service ว่าไปนะเอา Thailand ก็ได้ไม่มีปัญหาลุงหมอไม่เกี่ยวไม่มีปัญหาหรอกต้องการจะให้ชื่อ Thailand เข้าไปปรากฏในสากลในเรื่องของรูปแบบของปราบไวรัสว่าเอาล่ะแล้วก็เขียนแผนผังให้มีเต็นท์หนึ่งเต็นท์ที่อยู่เอาสักร้อยเตียงก็แล้วกันร้อยเตียงนะลุงลุยคนเดียวร้อยเตียงขอให้มีพื้นที่ร้อยเตียงนะปกปิดมิดชิดเลยตามแบบฉบับสแตนดาร์ดของสาธารณสุขเข้านั่นแหละครับลุงก็จะไม่ต้องไปปิดปากปิดจมูกเลยครับเห็นไหมเอาชีวิตมันเดิมพันคนอื่นยืนดูถ้ากลัวตายแต่ยืนดูทำมานั่นนะครับแค่นี้เขาไม่ได้สูญเสียอะไรนิดเดียวก็ไม่ได้สูญเสียเลยชีวิตก็เป็นของลุงหมอใช่ไหมฮะเออร่างกายเป็นของลุงหมอนะเอาชีวิตเป็นเดิมพันในระดับนี้แหละเพราะว่าเขาพูดจังบอกว่าถ้าหากว่าติดเชื้อภายในไม่เกิน25วันนะได้เผาทุกรายลุงอย่าไปปราบลุงบอกว่าอ่ะใครก็ตามติดเชื้อมาไม่เกิน5วันไม่เกิน5วันออกจากเต็นท์ที่บอกว่าร้อยเตียงทุกรายไม่เกิน5วันทุกรายด้วยนะลุงเสนอไประดับนั้นนะครับตีแตกตัดตกนี่หน้าประเทศนี้มันซวยเพราะตรงนี้แหละถามว่าใครขวางก็คนมันไม่รู้มันก็บอกว่ามันรู้นะรู้ว่าเอาอยู่ไอ้ทีเนี้ยโถก็เพราะอย่างนี้แหละครับนั้นเสนอตัวในระดับ2มือเปล่านี่นะครับสองมือเปล่านี่นะครับไม่ต้องไปใส่ถุงไม้ถุงมือแล้วครับแบบร่อนจ้อนเลยแล้วไม่ได้สนแหมจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่โหประชาสัมพันธ์ประเทศชาติได้อย่างมรดกเทิงเลยครับไทยแลนด์นี่ยอดเยี่ยมมันก็สนับสนุนความเป็นจะเป็นฮับนั่นแหละครับลุงเอาเหลือประโยชน์ตรงนั้นก็ถูกนะโรงพยาบาลก็ไปกินไปสิวิชาชีพแพทย์ก็ไปสิครับตรงนั้นนะครับโดยมีคนคนหนึ่งเสนอตัวไม่ได้กลัวชีวิตล้มหายตายจากเมื่อกี้เดียวโอ้โหจังหวะอย่างนี้หาไหนไม่ได้ครับมันเกิดขึ้นมาในโลกไปนิดหนึ่งครั้งการที่ประชาสัมพันธ์ประเทศชาติให้มันสูงส่งเลยโอ้โหระดับการแพทย์ทุกคนมันแน่จริงๆเว้ยเฮ้ยสองมือเปล่าหยุดไวรัสอีโบลาได้โอ้โหไม่ต้องไปจ้างใครมาประชาสัมพันธ์บ้านเมืองใช่ไหมฮะหรือใครจะว่าไงลุงว่ากันนะหน้าวันนี้ก็เหมือนกันอีโบลาเนี่ยเสนอไปแล้วเชียร์นะหนึ่งกระทรวงกับสองกรมนะครับไม่มีไอ้โคโรนาหนึ่งกระทรวงกับสองกรมนะแล้วไงต่อแล้วโวยทำไมวะเนี่ย
ถึงบอกโอ้ตายหมดครึ่งโลกก็ดีกว่าจริงไปจะได้รู้ทีหนึ่งไม่รู้สึกรู้สาอะไรทั้งสิ้นทั้งที่ลุงเสนอไปไม่แล้วอะไรเลยนิดเดียวก็ไม่แล้วจริงๆประโยชน์ก็เกิดแก่ไม่รู้ละแล้วแต่จะคิดตรงนั้นหรือว่าไม่มีโอกาสใช้เงินมันไม่เจ๋งยังไงกันฮะมันต้องใช้เงินใช่ไหมมันพิจารณาแก่ใจใช่ไหมอ๋อมีเงินเยอะก็ใช้กันไปไม่มีก็พิมพ์ใช้เองนั่นแหละกันไปนองประชดเสลยประชดดวงดาวเลยไปนองประชดเลยใช่ไหมล่ะพอไหวไหมครับได้ยินกันพวกนี้แล้วก็มันจะไปต่อได้ไหมทีเดียวไม่มีทางเลือกอื่นครับภูมิต้านทานมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของตัวเราเองทั้งสิ้นอย่าไปหาภูมิต้านทานตรงไหนอย่าไปกินอะไรเข้ามาสร้างภูมิต้านทานนะครับกินอะไรเข้าไปมันก็ส่งเสริมให้สารเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานนั่นเองครับเอาพลังงานมาใช้ในการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ของชีวิตจริงในท่านในผมทั่วไปเนี่ยนะยึดให้อยู่ยืนให้ได้นะครับอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาเนี่ยดีไหมพี่งับอากาศเข้าไว้มันมีเทคนิคนิดหน่อยงับอากาศตามสไตล์ของไตเติ้ลแมนเข้าไว้นะครับแล้วจะมีภูมิต้านทานในตัวของตัวเองเอาไว้เพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเราเองและก็ป้องกันเชื้อโรคเชื้อราหรือไวรัสโคโรนาโคโรนวดที่เขาว่าได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์ลุงทำได้แน่นอน 100% ด้วยอ่ะมาเลยอ่ะมาเลยแน่จริงใส่แก้วมาสิจะกินให้ดูผสมน้ำมาด้วยถ้าแน่จริงเธอไม่ถามกินให้ดูลุงมียาปราบนี่ไงยาเนี่ยนี่นะใครว่าอะไรนี่คือยาเนี่ยใบยานี่นะยาชนิดนี้ไปปราบมันทำได้เฉพาะลุงนะพี่นะคนอื่นทำไม่ได้นะอย่ามาทำเหมือนลุงนะไม่มีใครเหมือนกันหรอกครับในโลกนี้7-8 พันล้านคนไม่มีทางจะเหมือนกันได้นะครับยกเว้นยืนอยู่ในจุดเดียวกันได้นั่นนะครับจะเหมือนกันได้นะครับอัตราบที่นั่งยืนนอนเดินอยู่ในจุดเดียวกันไม่ได้มันไม่มีทางเหมือนกันได้หรอกเห็นไหมจบไหมพูดประโยคเดียวจบมีใครเถียงไหมที่ว่า8,000 ล้านคนไม่มีทางเหมือนกันได้ถ้าจะเหมือนกันได้ยืนอยู่ในจุดเดียวกันได้ไหมถ้าไม่ได้แปลว่าไม่เหมือนกันพูดจบเออจริงไปเฮ้ยลุงนี่คือสัจธรรมสัจธรรมทางโลกนะที่ว่าที่พูดถ้าสัจธรรมในทางธรรมโหเหนือชั้นกว่านี้เยอะสัจธรรมทางธรรมถ้าหากว่าจะเอาภาษาพุทธะมาพูดก็คือปรมัตถสัจธรรมแล้วครับนี่นะปรมัตถสัจธรรมนั่นภาษาพุทธะลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวคว้ามาเล่าให้ฟังผ่านจอรับได้ไหมครับได้อยู่ตัวหนังสือเนาะภาษาพูดภาษาเขียนก็ได้แต่ภาษาของการเข้าถึงปรมัตถ์ก็มันเกินภาษาใช่ไหมมันเกินภาษาอยู่นะครับถ้าภาษาคือสิ่งสมมติก็เกินสมมติถ้าบอกว่าสิ่งสมมติคืออัตตาตัวตนก็เกินอัตตาตัวตนอยู่นะครับรับได้นะครับครับถ้ารับไม่ได้ก็บ้านใครบ้านใครนั่นทีเดียวลุงก็หมดภาษาต่อเหมือนกันเน่าใช่ไหมฮะลุงก็มีภาษาไปแล้วนะครับนะหรือใครจะมีภาษาอื่นใดก็ยินดีนะฮะแชร์กันครับพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะที่ว่านี้นะลุงไม่ได้ผูกขาดที่ว่าใครมีอะไรแชร์ก็แชร์กันมาก็เท่าเองพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งลุงออกหนึ่งเดียวในจอส่วนทั้งท่านอยู่หน้าจอกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านลุงจะไปแซบได้ไงล่ะถ้าท่านไม่บอกลุงผ่านจอในขณะนี้เนี่ยอยากจะให้ลุงรู้ก็พิมพ์มาสิก็แล้วก็บอกมาสิครับอยู่ไหนมีตัวตนก็มานะหรือว่ามีแต่อวตารแถวๆนี้นี้หรือเปล่าครับไม่น่าจะมีอวตารบ้างบ้านเราที่นี่ไม่มีอวตารอยู่แล้วนะครับลุงก็พยายามดูอวตารเนี่ยสอดแนมสอดแนวอวตารแปลว่าอะไรไม่รู้หรอกภาษาเขาว่ากันใช่ไหม
ไปซ่อนรูปไปทำไมผมว่าของจริงก็เปิดเผยไปสิไปซ่อนไปทำไมใช่ไหมซ่อนไว้ทำไมเพื่ออะไรหรือใครจะว่าไงปืดปืดปืดกดเข้าไปลุงออกสุขภาพอนาคตหน้าเฟสกดชั่วเข้าไปเปาะค่อยๆเคลื่อนเบาๆนะครับทำแรงไหมนะทำแรงหลุดเลยทำแรงแล้วก็เป๋เลยหน้าจอปืด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 หนึ่งโป๊ะถึงมั้งจ้าเองพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งลุงออกหนึ่งเดียวไอ้ลุงออกสุขภาพอนาคตโป๊ะหน้าเฟสกดชั่วเข้าไปโป๊ะนะถูกทั้งนั้นมาถูกที่แล้วพี่ถูกที่เอาละไม่พลาดแล้วครับไม่พลาดคือไม่พลาดนะฮะเอาละท่านจะว่าจังไดหน้าจอนะครับในจอในจอในจอก็คือลุงนะหน้าจอก็คือท่านนะที่อยู่หน้าจอครับสวัสดีลุงออกใครเนี่ยอ๋อคุณธนศักดิ์เสียงเจชัดเจนครับโอ้โหทั้งหัวใจทั้งหัวมือเนี่ยกดเข้าไปตึงตึงตึงเลยเหรอกดงี้บ้างสินะครับกดลงมั่งนี้เป็นไรไปเลยกดลงให้เยอะเป็นไรไปเลยก็ไปเลยถ้าไม่หนักผมไม่มือก็กดไปเลยเป็นไรไปเลยกดแบบนี้ใช่ป่ะนะเป็นไรไปเลยไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่เลยใช่ไหมฮะอ้าวบอกให้กดแบบนี้กดหัวใจซะเนี่ยกดตั้งนี้อีกเอ้าบอกให้กดลงก็ไม่กดกดตั้งซะนี่เอาเข้าไปเอาเข้าไปดูสิชมสิทั้งหัวใจด้วยเอาเข้าไปตึงตั้งตึงตั้งเอาทั้งหน้าแหลมหน้าคมเข้าไปเข้าไปเอาตึงตึงตึงเข้าไปเอาให้สายใจไปเลยโยมกลับมาถึง Q&A นะครับท่านถามผมก็ตอบนะครับต่อไปนี้นะฮะทางฝั่งเฟซก็ดีทางฝั่ง YouTube ก็ตามทีนะครับว่าจังได้หน้าจอปืดปืดปืดพาพี่ชายไปวัดใหญ่หาลุงออกเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นขณะนี้ถึงบ้านแล้วและพี่ชายขณะนี้นอนหลับปุ๋ยตุ๋ยแล้วค่ะนั่นเหรอพี่ชายนี่นะพี่ชายเนี่ยโอ้โหวันนี้หนักนะพี่ชายคุณสุภาสุรพงศ์ครับไอ้แฉะโทษทีคุณสุภาพรโอ้พี่ชายหนักเลยนั่งวินแชร์มาว่าแล้วมาถึงก็ลงจากวินแชร์นั่งก็ไม่ได้นอนเลยทีนี้โอ้โหนอนแบบเอกเนกเลยลุยกับลุงตั้งใหญ่เลยเอากลับถึงบ้านแล้วนอนหลับสบายหลับปุ๋ยตุ้ยเลยเลยดีใจด้วยนะครับคอยดูเขาคืนนี้เวลาหลับแล้วตื่นขึ้นมาก็ร่างกายเขาเชื่อว่าน่าจะดีขึ้นนะครับคงจะนั่งได้แล้วก็ลุกเดินเองได้ละมั้งไปก่อนครับเพราะวันนี้ลุงใช้พลังงานเยอะคันกันเลยแหละเรียกว่าคันกันเลยคันยังกับอะไรเหมือนกับส้มคันคันเป็นศพไปเลยนี่แล้วอยากแก่กันเป็นอย่างนี้แหละครับนะแก่ไปทำไมแก่แล้วก็มาเจ็บนั่นก็อยากเกิดมาเองนี่นะเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ไปไหนต่อบอกแล้วขอให้เป็นชาติสุดท้ายทุกคนในชาตินี้นะครับไม่ต้องเกิดอีกเกิดอีกก็เป็นอย่างนี้แหละครับเอาผ่านไปหมวกเหล็กสระบุรีอ้าวระยองเฮ้อ้าวเข้าไปหนูว่ามันเป็นยาประจำบ้านค่ะลุงไม่ได้
ฟังก็คิดถึงค่ะเพราะหนูนะมีปัญญาน้อยต้องฟังลุงค่ะเพื่อชีวิตจะต่อไปได้อ๋อโอเคเสพติดแล้ว คุณแพงเหลืองอร่ามรามเสพติดแล้วเสพติดหน้าจอเลย โอเคนะเสพติดเสพติดรายการเสพติดกลางดึกมีฉายานะรายการปรัชญาชีวิตที่สถานีวิทยุยานกร่อย AM 540ทำมาตั้ง20กว่าปีนะครับ20กว่าปีนะ20ปีเต็มแล้วง่ายดีเป็นรายการเสพติดกลางดึกฉายาของรายการยังไม่พอแถมรายการเมียด่ากลางดึกต่างหากสมควรได้แล้วครับที่หนึ่งที่สองมานั่งทำงานโอ้ทั้งหลายเขาหลับนอนโกรธกล้ากล้ากล้าก็สมควรถูกด่าหรือพี่เนาะมาถึงตอนนี้เจ็บติดหน้าจอเลยโยมฮะเสพติดไปถ้าเสพติดมีประโยชน์นะถ้าเสพติดมีประโยชน์ก็เชิญค่ะแม่ผมป่วยเป็นมะเร็งมะเส็งมะเมียมะแม่